สวัสดีครับพบกับ Iceland Man ช่องที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนและการพัฒนาตัวเองสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับเรามาพบกับรายการเปิดกราฟหุ้น50ตัวในเซ็น50นะฮะมองแนวโน้มกันนะครับประจำวันที่2ถึง6พฤศจิกาขึ้นเดือนใหม่แล้วเนาะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะฮะมาดูแต่ละตัวครับว่ากรอบการเล่นสั้นพอจะมีไหมนะครับและจังหวะเพื่อถือนะฮะเพื่อถือสะสมกินคำใหญ่จะมีไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับผมครับผมมาสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกราฟกันดูเลยนะฮะโดยที่เราจะดูกันเนี่ยก็คือหุ้นพวกนี้นะครับในเซ็น50ก็คือกลุ่มหุ้นชั้นนำของตลาดนะที่เขาคัดมาแล้วนะฮะเราเลยเอา50ตัวมาทำเป็นการบ้านเป็นไกด์ไลน์บอกก่อนนะครับแล้วก็ฝึกดูกราฟไปพร้อมๆกันฮะว่าจังหวะการมองแนวรับแนวต้านตีกรอบแนวรับแนวต้านจังหวะในการเข้าซื้อนะฮะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จังหวะที่เราจะถือสะสมเป็นแบบไหนนะฮะเรียกว่าเป็นการฝึกดูฝึกทำการบ้านไปด้วยในตัวนะครับรายการนี้ก็จะเจอกันทุกสัปดาห์นะครับผมก็จะมาเสิร์ฟคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูฮะเตรียมทำการบ้านของสัปดาห์ถัดไปนะครับเนาะก็แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องIslyman ฮะ Isalaryman Islyman นะฮะมันเป็นเงินเดือนเล่นหุ้นนะครับสไตล์มันเป็นเงินเดือนนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับผมมาก่อนที่เราจะไปดูรายตัวนะฮะเพื่อนๆแจ้งเข้ามาว่าขอดูเซตด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นอย่างไรภาพตลาดตอนนี้นะฮะหลุด 1,200 ฮะด้วยจิตวิทยานะฮะยืนได้แล้วก็ยืนหลุดใช่ไหมและล่าสุดปิดโอ้โหเรียกว่าปิดสัปดาห์ปิดของเดือนหลุด 1,200 อ่ะนะครับดูสิจะยังไงต่อนี่เราอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ทำเฟรมเดย์นี่ทำเฟรมเดย์เราอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าย้อนกลับไปช่วงนี้เอ้ยมันมีแกปอยู่นิดนึงอ่ะนะครับมันมีแกปอยู่นิดนึงจะลงไปหาไหมนะฮะจะลงไปหาไหมเอาง่ายๆกลยุทธ์สัปดาห์นี้คืออะไรครับเขาจะไซด์เวย์ก็ได้นะฮะจะไซด์เวย์จะออกข้างแบบเนี้ยคลุกนะครับอยู่1990แล้วไป1,200นะฮะหรือจะแรงๆไป1220อย่างที่เคยทำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านี้ก็ยังคงเป็นไปได้ฮะมันจะไซด์เวย์ก็ได้นะฮะหรือลงเลยนะฮะลงมาเพื่อปิดแกปตรงนี้บริเวณนี้ก็จะประมาณแถวไหนอ่ะก็โอ้ยแถวๆ1150เนาะอย่างลึกนะก็สเต็ปประมาณนี้ครับแต่มองกลมๆ ก่อนก็ได้มันเวลาลงอ่ะมันอาจจะไม่ลงแรงสุดๆอาจจะมีลงแล้วก็ว่ากันนะก็1180ก่อนทีละ20จุดนะครับตามหลักจิตวิทยานะค่อยๆลงก่อนโดยที่ว่าไม่มีปัจจัยอะไรที่กระทบอย่างแรงนะฮะอย่างแรงนะครับทั้งปัจจัยภายในประเทศนะครับแล้วก็ภายนอกนะครับมาดูกันแต่ถ้าไม่มีอะไรที่น่าตกใจหรืออะไรก็ตลาดก็จะค่อยๆนะครับจะค่อยๆซึมลงนะฮะถ้าไม่ยืนเหนือ 1,200 นะครับตอนนี้ก็ทิศทางเนี่ย 1,200 จะเป็นแนวต้านทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันสัปดาห์นี้เป็นไงอ่ะเดี๋ยวผมพลิกจอแล้วมาดูรายตัวกันตัวแรก Advance นะฮะแอปที่ใช้นี้เป็นแอป Financial Hero นะครับสามารถสมัครได้ฟรีนะเปิดพอร์ตฟรีแล้วช่วงนี้มีโครงการเทรดสร้างเซียนฮะสอนฟรีนะครับกับ4กูรูก็สามารถติดตามกันได้นะครับ
มาดูตัวแรก Advance เป็นยังไงปึ๊บ Advance เป็นแท่งแดงนี่แนวโน้มโอ้เห็นแนวรับไหมนี่แนวรับแถวนี้บริเวณนี้นี่ทำเฟรมดีเนาะปึ๊บเราก็จะตีแถวๆนี้ตีคร่าวๆฮะเพื่อให้พอมองเห็นภาพนะครับแนวต้านก็อยู่แถวๆนี้นะครับนะกรอบอยู่ประมาณนี้ครับโลจริงๆนี่ตรงนี้เลยโอ้แถวช่วงโควิดอ่ะก็แถวนี้ยังรับได้อยู่อ่ะนะครับเดี๋ยวผมแคปไว้นะฮะแคปไว้แล้วก็เดี๋ยวจะยังไงอ่ะดันไว้ก่อนเดี๋ยวจะแปะในโพสใน Facebook ด้วยนะฮะ Facebook Page Isley Man นะครับเผื่อใครจะดูเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคราวนี้มาดูอิชิโมกุกันอิชิโมกุกับ MACD มันหัวทิ่มมันอยู่ใต้เมฆนะฮะมันอยู่ใต้เมฆแล้วก็อันนี้เหมือนสอนดูไปในตัวเนาะนะครับทำท่ายืนเหนือเส้นเขียวเทนกังนะฮะยืนได้แต่โหเจอแท่งแดงเนี่ยกลบเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแท่งแดงกลืนแท่งเขียวเลยนะครับถ้าสัปดาห์นี้มันโผล่มาแท่งแรกต่ำกว่านี้นะฮะก็ต้องมาลุ้นแนวรับนะครับโดยภาพรวมจะซื้อสะสมไหมก็ยังไม่ต้องฮะยังไม่ต้องก็ได้ใจเย็นๆ นะครับยืนแนวรับได้อีกครั้งหนึ่งคุณค่อยจะเก็บหรือให้มันยืนเหนือเส้นเขียวเส้นน้ำเงินให้ได้นะครับแล้วก้อนเมฆเริ่มตัดกลับขึ้นมาเขาว่าตัดกลับขึ้นมาประมาณไหนฮะประมาณแบบเนี้ยผมยกตัวอย่างให้ดูนี่นะครับประมาณตัดกลับมาแบบนี้นะครับอันนี้อธิบายพอเห็นภาพจริงๆตรงจุดนี้นะครับมันคือ26วันย้อนหลังก็คือมันก็คือแถวๆเนี้ยนะมันเส้นมันจะพันๆกันนิดนึงนะอันนี้ดูบนมือถือนะฮะถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์ก็น่าจะดูง่ายมองง่ายฮะเนื้อเส้นแล้วเมฆมันเริ่มตัดกลับขึ้นมานี่ต้นเมฆเราก็จะเริ่มขี่เมฆกันนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนหลุดก้อนเมฆตรงนี้หลุดแล้วตัดลงเนี้ยเราก็จะขายแถวๆนี้แล้วเอาเข้าจริงขายแถวๆนี้มันก็คืออะไรฮะหลุดแนวรับนั่นเองเนาะเนี่ยครับมันถ้าภาพข้างบนกันอะเมื่อกี้ก็จะเป็นประมาณเนี้ยหลุดแถวๆนี้แล้วก็ขายไปละนะครับเราอาจจะไม่ได้ขายในจุดที่สูงที่สุดนะครับตรงนั้นก็ต้องหาเทคนิคเฉพาะเจาะเข้าไปอีกทีนึงนะฮะแต่เอาแบบง่ายๆชิลๆสบายๆฮะเข้าต้นทางขายปลายทางให้สุดกินคำใหญ่แค่นี้ก็ผมว่ามันก็โอเคแล้วเนาะนะครับมาดูตัวถัดไปกันดีกว่าอะไรฮะ AOT AOT ปึ้งเพื่อนๆเคยแจ้งเข้ามาว่าเอ๊ะตีเฉียงได้ไหมก็ได้ฮะลองตีเฉียงดูโอ้เอารับพอดีเลย นะครับจะตีแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ให้ดูให้มีนัยยะนะฮะจังหวะแท่งสุดท้ายถ้าสังเกตเฮ้ยเหมือนเป็นโดจิเนาะเอาเนี่ยจะกลับตัวได้ไหมลองตีโลเดิมของมันก่อนตีโลเดิมตีไฮเดิมของมันก่อนที่เคยตีมานะครับคราวนี้มันมีจุดพักตรงนี้นะครับสังเกตนี่ตรงเนี้ยฮะแท่งถัดไปนะฮะแท่งถัดไปถ้าข้างบนมันจะสูงไปผมมาตรงนี้แถวเนี้ย
ปึ๊บซูมเข้าไปปึ๊บจริงๆแท่งแดงตรงนี้มากกว่าเห็นไหมครับมันมีภายใต้กรอบแนวรับเนี่ยแถวเนี้ยมันจะชนไม่ผ่านแถวนี้เหมือนกันนะครับไม่ผ่านอันนี้ลงมาแล้วเด้งกลับเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยบริเวณนี้ฮะแย่มาแล้วเนี่ยอีกอันนึงขออีกแท่งนึงจะยืนได้ไหมนะฮะพอยืนได้เนี่ยภาพเล่นสั้นจะเกิดขึ้นนะฮะคุณก็อาจจะไปดูที่ทำเฟรมที่เล็กลงเพื่อวางแผนก็ได้ว่านี้เราดูภาพรวมเนาะนะครับดูภาพรวมนี่อันนี้คือทำเฟรม60นะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดทำเฟรมเล็กเดี๋ยวจะสับสนผมขอรีวิวภาพปกติก่อนภาพใหญ่ก่อนนะฮะพอให้เห็นนะฮะพอให้เห็นว่าเนี่ยถ้าสั้นๆเนี่ยคุณก็ไปวางแผนต่อนะครับบริเวณนี้คราวนี้มาดูสะสมได้ไหมนะครับไอชิโมกุสิบอกเราไหมยังไม่ได้บอกอะไรอ่ะก้อนเมฆเรียงๆกันแบบนี้มันบ่งบอกว่ามันไซด์เวย์ออกข้างนะครับมันไซด์เวย์ออกข้างนะยังไม่มีอะไรนะครับแต่โดยรวมถ้าไอตัวนี้มันยกขึ้นมานะยกขึ้นมาแล้วเบรกขึ้นแล้วยกขึ้นแล้วเบรกขึ้นจะเริ่มดูดีนะฮะเพราะโลมันยกสูงขึ้นนะฮะนี่โลตรงนี้ตึงถ้าสมมุติตรงนี้ขึ้นไปได้นะไม่หลุดลงมาแนวรับตรงนี้นะสวยเริ่มสวยเริ่มดูดีนะครับแล้วก็ลุ้นให้มันขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปผมจะแคปภาพให้ดูช่วงแรกๆจะลงรายละเอียดนิดนึงนะฮะจะได้พอเห็นภาพเห็นไอเดียนะครับในการทำการบ้านเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้นะฮะนี่มันจะอย่างเงี้ยค่อยๆโลมค่อยๆยกสูงขึ้นอย่างเงี้ยเห็นป่ะอันนี้ขาลงมันก็จะเตี้ยลงตรงนี้ก็ยกสูงขึ้นเวลาหุ้นมันวิ่งครับมันจะภาพเป็นประมาณแบบเนี้ยโลจะยกอันนี้มันก็โลมเนี่ยเตี้ยลงลุ้นให้เป็นแบบนี้ครับจะเป็นไหมและที่ยิ่งถ้าเบรกตรงนี้ได้นะโอ้โหดูดีขึ้นมากๆนะครับแต่เอาเข้าจริงถ้ามันเริ่มเบรกทะลุตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าภาพอิชิโมกุก็เริ่มชัดขึ้นนะครับอันนี้คือแผนสำหรับคนจะถือสะสมเนาะแบบชัวร์ๆเนาะแต่ถ้าเล่นสั้นจังหวะนี้สัปดาห์หน้ามันไม่หลุดแนวรับนะครับก็สามารถวางแผนได้เหมือนกันเนาะก็ดูบรรยากาศภาพรวมตลาดก็ว่ากันไปนะครับแคมป์ไปก่อนตัวถัดไปครับผมลืมเปิดอีกหน้าจอหนึ่งไว้เดี๋ยวดูก่อนชำเลืองดูก่อน AWC เป็นไงฮะก็ลงแต่ออกจะตื้อๆหน่อยป่ะมองอย่างเงี้ยลองตีเป็นแนวรับไว้ปั๊บตีเป็นแนวรับเป็นไงฮะโอ้โหเหมือนจะพอดียังแต่แท่งสุดท้ายยังแท่งแดงอยู่นะฮะถ้ามันเริ่มมีแท่งเขียวก็ดูสวยงามนะครับอิชิโมกุว่าไงถ้าจะสะสมสัญญาณยังไม่มาฮะมันก็ยังไซด์เวย์ออกเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละเครื่องมือวัตถุประสงค์ก็ต่างกันนะครับคือถ้าสมมติเราจะใช้อิชิโมกุเพื่อจะซื้อกินคำใหญ่ตั้งแต่ต้นเมฆเราก็ต้องรอจังหวะมาจังหวะไม่มาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ใต้เส้นหมดเลยนะครับต้องรอให้มันกลับเนี่ยมันต้องมองล่วงหน้าไปข้างหน้าเนี่ยนะครับต้องให้มันตวัดต้นเมฆกลับขึ้นมาก่อนนะครับอย่างที่เมื่อกี้ตัวอย่างแอดวานซ์ที่ทำให้ดูเนาะนะครับจะว่าไป AWC นี่ก็ลงตลอดเลยเนาะนะครับตัวถัดไปครับ BBL แคปหน้าจอไว้ก่อนปึ้ง
BBL เป็นไงฮะเพื่อนๆ เปิดกราฟบนมือถือดูไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับจริงๆโลเดิมมันอยู่ตรงเนี้ยช่วงโควิดอ่ะเกือบถึงนะเนาะตรงนี้เกือบถึงนะฮะยกกลับขึ้นไปได้ตอนนี้หุ้นกลุ่มธนาคารมียกโลกลับขึ้นไปได้ฮะสั้นๆดูดีนะฮะระยะสั้นนะครับดูโอเคนะครับแต่แนวต้านมันจะอยู่แถวนี้อ่ะเฮ้ยชนพอดีเลยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับขึ้นไม่ผ่านพักถ้าแท่งถัดไปไม่เบรกขึ้นไปฮะแต่ยังเตี้ยกลับมานี่ก็นะก็จะมองหาลงมาแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะช็อตสั้นๆพักตัวแถวนี้อ่ะผมตีเส้นกลางให้เห็นไหมฮะถ้าพอตีเส้นกลางปุ๊บมันก็จะมีนัยยะนิดหนึ่งเห็นปะกลับขึ้นไปตรงนี้พักขึ้นพักนะฮะถ้าให้สวยต้องเบรกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะตรงนี้ก็เล่นสั้นก็อย่าพึ่งอ่ะใจเย็นๆนะครับทำเฟรม60ก็มีงัดขึ้นต้องบอกก่อนนี่คือมองภาพรวมนะครับถ้าเล่นสั้นจริงๆระหว่างวันจริงๆก็ต้องลงทำเฟรมที่เล็กลงนะครับอันนี้ผมโฟกัสที่ทำเฟรมเดย์เนาะและโฟกัสการซื้อสะสมด้วยฮะซึ่งก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่าเห็นทำเฟรมเดย์แล้วยังชนแนวต้านก็ยังนะครับให้ผมแคปแล้วมันจะแสบตาเพื่อนๆหรือว่าไม่แคปแล้วดีกว่าตัวถัดไปครับ BBL แล้วอะไร BDMS BDMS ค่อยๆไหลลงอ่ะดูแนวรับสิบริเวณนี้เฮ้ยหลุดเหรอเนี่ยครับโลตรงเนี้ยนี่ตรงนี้เอ้ายืนไม่ได้อ่ะนะครับแท่งเขียวนี้โอ้โหแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาหลุดนะครับคราวนี้ประเด็นคือคำถามมักจะเกิดขึ้นแล้วโลถัดไปฮะก็ตรงเนี้ยเนื้อเทียนเนี่ยตรงเนี้ยแถวๆนี้อ๋อตีคร่าวๆ17แล้วก็ไส้มันเนี่ยนะครับถ้ามึงบางทีอยากรู้ว่าลงไปแนวรับถัดไปจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ลงไปถึงหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะครับบางทีสัปดาห์นี้มันก็อาจจะกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวรับเดิมอีกครั้งก็ได้นะครับอิชิโมกุสะสมว่าไงไม่ต้องพูดถึงฮะใต้ทุกเส้นอยู่ใต้เส้นเขียวใต้เส้นน้ำเงินใต้ก้อนเมฆยังไม่มีสัญญาณที่จะให้เริ่มเข้าเพื่อสะสมนะครับประมาณนี้สำหรับ BDMS ตัวถัดไปครับ BEM BEM ก็ยังอยู่ในแนวรับอ่ะเห็นปะอยู่อย่างนี้กลับขึ้นไปได้ไหมกลับขึ้นไปได้ก็จะมองช็อตนี้ก่อนเห็นไหมครับจากแนวรับเป็นแนวต้านอิชิโมกุบอกอะไรไหมก็ใต้แม่อยู่ก็ไม่มีอะไรจะว่าไปสำหรับคนไม่มีเวลาดูฮะเปิดอิชิโมกุแค่แป๊บเดียวจบแล้วนะอ๋อยังไม่มีสัญญาณนี่ให้เข้าซื้อจบเพื่อนะฮะเพื่อซื้อสะสมหรือซื้อเพื่อจะกินคำใหญ่นะฮะซื้อเพื่อจะกินคำใหญ่สำหรับใครที่เล่นสั้นๆเล่นสั้นหรืออะไรก็วางแผนแบบเนี้ยตีกรอบแล้วก็ไปดูทำเฟรมที่เล็กลงทำเฟรม60ดูซิมีจังหวะอะไรเข้าไหมถ้าไม่หลุดแนวรับคุณก็ซื้อแถวๆแนวรับเนี่ยนะครับและไปขายที่แนวต้านเดิม
ก็เป็นการวางแผนอีกรูปแบบนึงต่อไปครับตัว B อะไรต่อนะ Big Grim BH BJC ต่อไป Big Grim นะครับเอากดผิดค่อยๆไหลลงนะครับค่อยๆเนี่ยโลขาลงเนี่ยโลจะต่ำลงต่ำลงอันนี้เหมือนจะกลับตัวนะเหมือนจะกลับตัวแต่หลุดครับหลุดไหมอ่ะโอ้โหคาคาเส้นเลยอ่ะเฮ้ยคาคาเส้นกันเลยหรอนะครับถ้าเอาตรงเนื้อก็ถือว่าหลุดนะนะครับถ้าผมตีตรงนี้โดยพิจารณาเนี่ยฮะบริเวณนี้นะครับคร่าวๆโซนแถวๆนี้คือเหมือนจะหลุดนะหลุดก็ไม่สวยอะนะครับถ้าลงมาห่างจากเส้นไปอีกแนวถัดไปนี้มันอาจจะอยู่บริเวณนี้ก็ได้ที่มีนัยยะแล้วก็หรือจะลงมานี่เลยโอ้ลึกเหมือนกันเนาะนะครับสำหรับ Big Grim นะฮะจะกลับตัวได้ไหมเนี่ยนะครับดูภาพอิชิโมกุไม่ต้องพูดถึงครับตายทุกเส้นตายก่อนเมฆตายเส้นเขียวตายเส้นน้ำเงินมันจะต้องอยู่เหนือเมฆประมาณเนี้ยครับเนี่ยๆไอ้ที่ตัดเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่จริงๆมองย้อนไป26วันก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยมันเริ่มเหนือทุกเส้นนี่นะครับนี่ตรงนี้จุดเข้านะฮะอันนี้ก็ยังไม่หลุดเส้นน้ำเงินนะก็ถือต่อจุดเข้าที่ดีก็ตรงนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะประมาณนี้ฮะจังหวะเมฆเริ่มตัดและอยู่เหนือทุกเส้นนะครับแต่เผอิญว่าล่าสุดมันใต้ทุกเส้นน่ะก็จบนะครับตัวถัดไป BH เป็นไงฮะก็นะสุ่มๆๆโอ้โหลงตลอดหลุดแนวรับสำคัญแถวนี้ไปแล้วอ่ะนะครับที่บอกแนวรับสำคัญคือเนี่ยมันสัมผัสกันหลายจุดอ่ะเนี่ยแถวๆเนี้ยหลุดแล้วเขาจริงอ่ะซูมใกล้ๆอีกนะครับตรงเนี้ยเหมือนจะตั้งหลักได้เนาะหลุดอีกจากแนวรับเป็นแนวต้านนะครับยังไม่สวยเลย BH นะครับอิชิโมกุไม่ต้องดูเลยเห็นชัดๆนะฮะทุกอย่างโหมเมฆเริ่มกางออกเมฆยิ่งใหญ่โมเมนตัมแรงขาลงนะครับไปกันใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ต้องดูอะไรเนาะ BH ต่อไป BJC หลุดแนวรับแถวนี้มาแล้วเนี่ยทำท่าเหมือนจะกลับตัวได้เนี่ยก็ไม่ได้หลุดอีกโอ้ถ้ามองดูโลนี่ก็นะนี่เลยนะครับอิชิโมกุก็ปึ่งนะครับตายเมฆทั้งหมดแอปที่ใช้นี่เป็นแอปฮีโร่นะฮะบนมือถือนะครับเนี่ยผมก็จิ้มที่อินดิเคเตอร์แล้วก็เปิดปิดได้ง่ายนะครับตัวถัดไป BPP ยังยืนอยู่ในแนวรับนี่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยฮะสามารถมองด้วยตาเปล่าได้เนี่ยมันเตื้อๆอยู่บริเวณเดียวกันหมดนะก็อยู่ในแนวรับอยู่นะครับไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนเลยนะครับจะกลับตัวขึ้นไปได้ไหมนะครับแต่ยังน้อยก็ให้เห็นจุดตัดนะแถวๆ13บาทเนี่ยนะครับถ้าหลุดลงไปก็คือไม่สวยเลยนะแต่ตอนนี้ก็ยังประคองอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับ BPP จะไป BTSอ
BTS สัปดาห์ที่ผ่านมาก็แดงแดงทั้งสัปดาห์นะครับแนวรับถัดไปบริเวณไหนเอาแท่งแดงนี้เลยเอาแท่งแดงนี้เป็นแนวรับเลยนะครับเนี่ยผมพิจารณาอุ้ยโทษครับพิจารณาตรงนี้เป็นแนวรับเนี่ยแท่งแดงเนี่ยแล้วมันก็กลับขึ้นมาเนาะอิชิโมกุก็นะฮะตายคอนเมฆไม่มีอะไรนะครับคือถ้าจะถือถ้าจะซื้อเก็บนะครับยังไม่ใช่จังหวะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคุณซื้อแล้วเนี่ยซื้อแล้วมันก็สามารถลงได้อีกอ่ะเพราะแนวโน้มมันยังไม่ใช่จุดที่มันกลับตัวขึ้นไปฮะความเสี่ยงจะลงมากกว่าขึ้นมากกว่านะครับอะไรประมาณนี้เนาะคอนเซ็ปต์ต่อไปอะไรเอาผมมองไม่เห็นละ BTS แล้วอ่ะ CBG CPO CPF CBG ปึ๊บ CBG ก็ยังอยู่แถวๆแนวรับยกขึ้นไปหน่อยนะยังอยู่บริเวณนี้ของมันนะฮะแต่ถ้าอ่ะมองด้วยแพทเทิร์นนะครับตรงเนี้ยโอ้ค่อยเตี้ยลงนะฮะหายเตี้ยลงเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่จะอ่ะยืนแนวรับได้แล้วขึ้นไปก็มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสถ้ายังไม่หลุดแนวรับนี่โอเคนะฮะเล่นสั้นก็เป็นจังหวะมีจังหวะได้อยู่นะครับสำหรับ CBG ถ้าดู volume by price อ่ะโอ้แนวรับถัดไปอยู่ข้างล่างอ่ะมาดูอิชิโมกุโอ้นะครับก็ยังไม่ได้จังหวะนะครับยังไม่ได้จังหวะเหมือนกันนะฮะโอ้มันหลุดต่ำมันหลุดต่ำใต้ทุกเส้นโอ้แนวโน้มไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่บอกภาพอิชิโมกุคือจะเน้นภาพใหญ่กว่านะเพื่อให้แบบเน้นชัวร์กว่านะครับเมื่อกี้โหมดของมองแนวรับแนวต้านคือกรอบเป็นสั้นทำได้ไหมทำได้นะครับแต่โหมดของการกินค่อยๆกินคำใหญ่ยังไม่เกิดนะฮะอยู่ใต้ทุกเส้นใต้ก้อนเมฆนะครับอย่างนะครับและทรงเมฆมันอยู่แถวๆบริเวณเดียวกันเนี่ยมันบ่งบอกว่าสเต็ปถัดไปมันจะไซด์เวย์เนาะก็สอดคล้องกับภาพที่เมื่อกี้เราวางฮะมันก็จะมีโอกาสที่เด้งกลับแล้วก็ทำหายเตี้ยลงเตี้ยลงเรื่อยๆเป็นสามเหลี่ยมก็พาไปนะครับต่อไป CPO นี่พูดถึงกันมากโอ้โหคือหลุดไทม์เฟรมระดับมันเอ้ยระดับวีคไปแล้วอะนะครับหลุดแบบเนี้ยนะครับโบลลงไปเลยไม่สวยนะครับแนวรับถัดไปที่เราเคยวางกันน่าจะแถวๆ50บาทป่ะโอ้มันมีแก็บด้วยเนี่ยโอ้นิดนึงเหรอน่าจะปิดแก็บไปแล้วแต่ก็เนี่ยนี่53นี่มีบริเวณนี้อีกอ่ะถ้าสมมุติว่านะปึ๊ดถึงไหมโอ้ยแตะถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้โหนะครับอ่ะช็อตนี้อาจจะกลับตัวได้ไหมอ่ะนะครับซื้อสะสมไม่ใช่เลยนะยังใจเย็นนะครับต้องรอให้มันพักตัวให้ได้ก่อนหาจังหวะหาตำแหน่งที่พักตัวให้ได้ก่อนค่อยว่ากันนะสำหรับ CPO สู้ต่อไปตัวถัดไปครับ CPO แล้วอะไร CPFCPF เป็นไง CPF โอ้อิชิโมกุผ่านนะครับ
นี่ก็ลงมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสังเกตแนวรับบริเวณนี้เฮ้ยจริงเหรอคุกคุกคลิกคลิกอยู่นะนี่นี่แถวนี้นะครับแล้วก็มีไส้มานิดนึงก็แถวๆนี้อ่ะวางไว้วางดูอันนี้คร่าวๆนะผมไม่ได้ไปเจาะว่าจุดโลมันอยู่ตรงไหนอันนี้ตีคร่าวๆเนี่ยเนี่ยผมสังเกตบริเวณเนี่ยมันเหมือนจะรับอยู่แล้วก็มีห้อยติ่งมาตรงนี้ก็เลยตี2เส้นราคาล่าสุดกลับไปยืน 25.2 หรืออะไรแถวๆนี้ได้ก็จะยังโอเคอยู่นะแล้วก็แนวต้านมันก็จะอยู่ช่องนี้นะนะครับเห็นป่ะนี่เป็นแนวรับนี่เป็นแนวต้านในอดีตนี่ปึ้งปึ้งสำหรับ CPF ตัวถัดไปครับโอ้เราไปอย่างช้าๆเลยนะเนี่ยวันนี้ CPN ใช่ไหม CPN CRC DTAC ต่อไป CPN ตรงนี้มันจะเป็นแนวต้านไปโดยปริยายฮะมันต้องเบรกขึ้นเพื่อจะปิดแก็บอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้เป็นแนวต้านไปแล้วสำหรับ CPN นะครับแนวรับก็มันก็มาหย่อนๆแถวเนี้ยเนี่ยค่ะก็คือปิดเนื้อเทียนตรงนี้กับไส้เทียนตรงนี้นะครับพิจารณาเป็นแนวรับแนวต้านได้นี่อิชิโมกุไม่ต้องพูดถึงนะครับใต้เมฆอยู่แล้วนะครับคือตอนนี้ภาพรวมส่วนใหญ่มันขาลงอยู่แล้วอะฮะกลยุทธ์ที่ทำได้คือคุณจะต้องเบรกเหนือ40อะแล้วค่อยไปหาจังหวะเข้านะครับหรือลงมาแนวรับเดิมแล้วยืนได้ก็ค่อยหาจังหวะเข้าเล่นสั้นก็ได้นะครับคอนเซ็ปต์ประมาณแบบนี้ CPN แล้วอะไร CRC ป่ะอุ้ยกดผิดกด2แล้ว horizontal ชนแนวต้านไม่ผ่านอะดิใช่ไหมแถวๆเนี้ยนะเนี่ยกรอบอยู่ประมาณนี้ฮะสำหรับ CRC นะครับนี่เส้นกลางแน่นอนนะจริงๆด้วยแล้วมันก็เป๊ะมากนะครับวิ่งประมาณนี้ครับก็มีโอกาสลุ้นกลับขึ้นไปก็เป็นช็อตเล่นสั้นได้นะครับอิชิโมกุใต้เมฆโผล่พันกับเส้นอยู่ขึ้นเส้นเขียวได้ละยืนเส้นเขียวได้โอเคมันก็มีโอกาสขึ้นไปสั้นๆได้นะครับ CRC ตัวถัดไปอะไรอ่ะตัวกลุ่มเบียอุ้ยเอ้ยดีสิ D tag EA กลุ่มสื่อสารช่วงนี้ไม่เป็นพระเอกเท่าไหร่เลยนะค่อยๆเตี้ยลงนะฮะก็มองก็อยู่แถวๆเนี้ยผมอิงตรงนี้แล้วกันอยู่แถวๆนี้แนวรับนะครับยังไม่มีอะไรโดดเด่นลุ้นว่าไม่ลงไปกว่านี้ถ้าลงไปกว่านี้ก็โลเดิมนี่แท่งเขียวนี่นะครับแนวต้านก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับถ้าสมมติกลับขึ้นมาได้เนาะนะฮะวางไว้คร่าวๆประมาณนี้ DTAC แล้วก็ EA อยู่แถวแนวรับเนี่ยแท่งแดงมาเนี่ยแถวๆเนี้ยแนวรับผมดูวอลุ่มไบไพรส์ก่อนมีนัยยะมั้ยเนี่ยวอลุ่มไบไพรส์แถวนี้เป็นแนวรับสำคัญเลยนะถ้าแท่งถัดไปเป็นเขียวได้นี่ก็ดูดีนะครับก็ดูดีนะฮะ
แนวต้านมันอยู่บนเนี้ยนะครับครึ่งทางก็เท่านี้คือตีไม่ได้แบบว่าเอ้ยเส้นกลางแล้วมั่วๆนะครับลองสังเกตนี่เป็นแนวต้านเป็นแนวต้านและเป็นแนวต้านนะครับเส้นบนกรอบบนนี่แนวต้านใหญ่นี่เห็นไหมฮะอิชิโมกุบอกอะไรเราไหมก็ยังอยู่ใต้เมฆอยู่นะครับดูง่ายไหมคืออยากจะเล่นถือกิ้งคำใหญ่ก็ไม่ใช่จังหวะก็ปิดจอไปนะฮะวันถัดไปค่อยมาดูนะฮะดูสัปดาห์ละครั้งยังได้เลยอิชิโมกุนะครับต่อไปตัวถัดไปเอ็กโก้ปั๊บลงต่อเนื่องนะครับคือลงแบบว่าไหลยาวๆไม่มีพักให้หายใจอย่างนี้เราก็จะสคิปข้ามไปฮะแล้วดูสิโอ้ยมาถึงโลตรงเนี้ยนะครับเนี่ยอุ้ยขยับเนี่ยโล161อ่ะเนี่ยปาร์ตต่ำมากวางให้ถูกประมาณแถวเนี้ย161ลงมาจะถึงพอดีโอ้ยถ้าหลุดแนวรับสำคัญมากๆก็โอ้โหนู่นๆเลยเนี่ยฮะผมว่าตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญเลยทีเดียวนะฮะอดีตเห็นไหมชนเป็นแนวต้านยิบ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 เลยนะครับอิชิโมกุบอกอะไรไหมก็ไม่น่าจะบอกอะไรฮะทิ้งดิ่งสักขนาดนี้นะครับตัวถัดไปครับตัว E หมดละหมดยัง E แล้วก็อะไร Global GPSC ต่อไป Globalวันนี้เราไปอย่างช้าๆนะครับอยากให้เพื่อนๆดูจนจบอ่ะครับผมจะอธิบายแล้วก็เสริมเทคนิคไปด้วยนะครับจุดสังเกตไปด้วยนะเหมือนเรียนรู้ไปในตัวครับโอ้ย2วันนี้หลุดมาเอ็กโก้แนวรับเดิมอยู่แถวนี้พอดีเลยเป๊ะอันนี้ปึ๊บแต่พอมันผมพิจารณาก้อนเนี้ยอันนี้มันอดีตไปแล้วเนาะแต่ล่าสุดเนี่ยมันมารับอยู่แถวๆนี้นะครับก็ดูซิว่าบริเวณนี้รับอยู่ไหมถ้ากลับตัวขึ้นไปได้ฮะก็เป็นจังหวะช็อตสั้นๆช็อตสั้นๆได้นะครับสำหรับโกโบก็คือแนวตรงนี้นะครับอิชิโมกุมีผมบอกอะไรไหมโหอิชิโมกุเขาบอกให้ขายไปแล้วอะตั้งแต่เดี๋ยวนะตรงนี้ใช่ไหมตัดก็ต้องย้อนกลับไป26วันว่าอิชิโมกุเขาบอกไปตั้งแต่แถวๆนี้ให้ขายแล้วอะถ้าดูไม่ผิดนะนะครับถ้าดูไม่ผิดนะมันหลุดไปแล้วนะครับกินคำใหญ่ไปแล้วอิชิโมกุจบไปแล้วนะครับหลุดทุกเส้นพอดีนะแถวๆนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยเนาะซูมก็ได้อะซูมปึ้งแถวเนี้ยหลุดนะครับแถวนี้หลุดถ้ามองด้วยแนวรับแนวต้านปึ๊บใช่มั้ยหลุดแท่งนี้ใช่มั้ยหลุดแล้วก็ถูกขายไปละนะครับถูกขายไปละสำหรับถือด้วยระบบอิชิโมกุนะครับอันนี้ก็มาดูล่าสุดว่าจะยืนได้ไหมนะฮะต่อไป GPSC โอ้ยลงต่อเนื่องอ่ะนะครับก็ยังไม่ต้องดูอะไรมากแนวรับก็โลเดิมครับแถวนี้นะครับลงแบบไม่มีลุ้นเท่าไหร่เลยลงเรื่อยๆเลย GPSC นะครับตัวถัดไปอะไรอ่ะลืมอีกอ่ะกราฟแล้วก็โฮมโปรจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านเนี่ยนะฮะกับต้องทะลุให้ได้นะครับต้องทะลุให้ได้ตอนนี้ชนแนวต้านอยู่นะครับสำหรับกับ
ต่อไป HomePro HomePro ก็จากแนวรับกลายเป็นแนวต้านเช่นกันแถวๆนี้โอ้คาเส้นอยู่นะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับกลับไปยืนเหนือ14บาทให้ได้นะฮะแล้วมันก็จะไปอยู่กรอบบนนะครับตอนนี้ก็ชนไม่ผ่านถ้าเกิดแท่งถัดไปไม่ไหวลงมาก็แนวรับก็จะอยู่บริเวณนี้ครับที่มันวางดิ่งไว้นะครับอิชิโมกุก็ไม่น่าจะมีอะไรตัวถัดไปครับ Intouch IRPC IVLเบรกขึ้นหรอโอ้โหเบรกจะเป็นโดจิแบบนี้นะอ่ะลองดูฮะยืนขึ้นได้ไหมอินทันนี้อิชิโมกุว่าไงเอ้ายังอ่ะมองดูอย่างเงี้ยนะก้อนเมฆมันยังนั่นอยู่เดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมายืนเบรกขึ้นมาได้แน่นๆดีๆแล้วเนี่ยก้อนเมฆตรงเนี้ยเชื่อว่ามันก็จะค่อยๆบีบและพลิกกลับได้ก็เฝ้าติดตามนะฮะ Intouch นะครับแย่ขึ้นไปละนะครับแย่ขึ้นไปละโอเคนะผมว่า MACD กำลังจะขึ้นมาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับ Intouch นะครับแต่ก็ต้องดูบรรยากาศภาพรวมตลาดเนาะนะฮะจะเบรกยืนสวยๆได้ไหมหรือว่าจะร่วงหล่นลงมาก็ติดตามกันนะฮะอินทัชแล้วก็ IRBC IVL ก็ประมาณนี้ครับIRPC นะครับต้องเบรกขึ้นไปถ้าสังเกตอิชิโมกุมองด้วยกรอบแนวรับแนวต้านด้วยเบรกแนวต้านขึ้นไปภาพเมฆพลิกกลับก็มีสูงนะครับเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ MACD นี่มันยังไม่ค่อยนะเริ่มกลับขึ้นไปเหนือศูนย์ได้ก็เริ่มจะดูดีภาพรวมจะดูดีแนวโน้มจะเป็นกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งเนี่ยสังเกตแต่ละจุดแต่ละจังหวะเพื่อนๆลองดูนะครับต่อไป IVL โอ้เพิ่งถึงตัว I เองจะชั่วโมงนะจะ45นาทีแล้วนะครับส่งคล้ายๆกันเลยปั๊บแล้วต้านหลักก็ตรงเนี้ยปึ้งอยู่ตรงกลางฮะก่อๆอยู่ตรงกลางนะครับยังไม่มีอะไร IVL โอ้โหแท่งแดงด้วยก็คงจะลงมาแนวรับอีกครั้งเลียดๆไปโอ้โหโมเมนตัมใหญ่มากก้อนเมฆนะครับ IVL แล้วก็เคแบงค์ป่ะเคแบงค์ KTB อ่ะมาธนาคารบ้างเคแบงค์เหมือนจะที่เราโพสใน Facebook เนาะโลมันยกสูงขึ้นหน่อยนึงนะครับเล่นสั้นแต่เดี๋ยวนะมันยกขึ้นมาก็จริงอะฮะโอ้ยแถวนี้มันนะต้องเบรกขึ้นไปให้ได้มันจริงๆแล้วแถวนี้มากกว่าถ้าเห็นกรอบสั้นๆแคบๆเนี่ยซูมใกล้ๆนะครับครึ่งนึงเหมือนจะดูดีเนาะนะครับระยะสั้นเหมือนจะดูดีแต่วันศุกร์มันออกแนวตื้อๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในกรอบตรงเนี้ยฮะใครไม่มีเวลาเล่นสั้นก็ยังไม่ใช่จังหวะแต่อย่างน้อย
นะครับอยู่บริเวณนี้ได้แล้วยกกลับขึ้นไปนะครับอยู่แถวนี้ได้แล้วยกกลับขึ้นไปแล้วยืนเหนือนี้ได้ก็โอเคนะครับก็เหมาะในการสะสมแล้วนะฮะหรือใครจะ1ไม้ก็ได้นะครับประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือบางทีมันก็อาจจะยืนไม่อยู่แล้วลงมาแนวรับอีกทีถ้าแนวรับอีกทีแล้วไม่หลุดโลเดิมไม่หลุดโตนี้นะคุณจะค่อยๆเก็บก็ได้นะครับเราลองไปดูอิชิโมกุดิอิชิโมกุบอกยังไม่ให้ทำอะไรถึงแม้ว่ายืนเหนือเส้นเขียวนะนะฮะยืนเหนือเส้นเขียวก็ตามคือระยะสั้นอ่ะมันมีเด้งมีอะไรแหละเป็นเรื่องปกตินะครับต่อไป KTB ป่ะ KTB KTCเรียบๆเคียงๆครับ KTB โลโหเฮ้ยต่ำกว่าโลอีกปาดกลายเป็นแนวต้านไปแล้วนะฮะต้องพลิกกลับขึ้นมาให้ได้นะยังไม่สวยนะครับสำหรับ KTB เอาต่อไป KTC KTC ปั๊บโอ้โหสวยงามนะครับตัวนี้สวยงามตลอดเลยชนแนวต้านไหมโอ้โหนิดเดียวก็ระวังนะก็ระวังอิชิโมกุบอกมาตั้งแต่บริเวณนี้นะครับเมฆมันมาเนี่ยมันให้เข้ามาตั้งแต่ตรงนี้ละนะครับนี่เบรกขึ้นมานะครับแล้วก็ใครยังถือตั้งแต่บริเวณนี้ก็ยังถือต่อไปนะครับมันเลี้ยงบนเส้นเขียวได้นะครับคราวเนี้ยมาดูแนวต้านเราจะผ่านไหมถ้าทะลุได้ก็ถือยาวๆต่อไปฮะเนาะส่วนใครไม่มีของก็ต้องรอเบรกทะลุแนวต้านก่อนแล้วค่อยว่ากันเพื่อเล่นสั้นๆนะครับต้องค่อยๆแยกนะระหว่างจะถือกินคำใหญ่จังหวะด้วยอิชิโมกุนี่คือมันขี่เมฆอยู่ก็ไม่ใช่ละแต่ถ้าจะเล่นสั้นๆให้มันทะลุแนวต้านก่อนเพื่อที่เราจะมาซื้อแนวรับแล้วขายแนวต้านบริเวณนี้นะครับแยกแผนให้ออกนะแยกแผนให้ออกอย่าจำสับสนนะครับต่อไป LH ยืนได้ไหมแนวรับวางไว้แบบนี้นะครับไปไวๆหน่อยแนวมันจะคล้ายๆกันนะฮะมิ้น MTC OSP มิ้นหลุดแนวรับอะตรงเนี้ยนะครับก็แนวรับถัดไปก็เนี่ยที่มันทิ้งดิ่งออกมาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนะยังไม่ค่อยสวยเลยมิ้นนะครับOSP อยู่แถวๆแนวรับดูสิจะรับอยู่ไหมอ่ะเนาะบริเวณนี้นะครับอิชิโมกุว่าไงโอ้โหก้อนเมฆใหญ่มากโมเมนตัมขาลงอ่ะนะครับ MACD มีตวัดก็จริงนะครับสั้นๆนะครับถ้าแนวต้านก็บริเวณนี้หรือตรงนี้ก็ได้ฮะแท่งนี้นะครับเหมือนจะกลับขึ้นไปแต่วันศุกร์นั้นเป็นแท่งแดงถ้าแท่งเขียวต่อก็มีลุ้นเล่นสั้นนะครับกรอบก็ประมาณนี้ครับตัวถัดไปครับ OSP แล้วมาครึ่งทางแล้วผมลืม MTC เหรอ MTC ปั๊บโอ้เหมือนจะดูดีนะฮะตรงนี้แนวรับแข็งแรงมากและตรงนี้เป็นแนวต้านเดิมปุ๊บและตรงนี้น่าจะเป็นเส้นกลางเบรกขึ้นมาอือนะครับ
คก็ลุ้นวิ่งขึ้นไปกอบบนฮะแต่มันเป็นโดจิแบบนี้ต้องดูฮะว่ายืนได้ไหมอิชิโมกุน่าจะมีส่งสัญญาณอะไรบางอย่างโอ้โหมันไซด์เวย์อะนะครับก็ตวัดกลับนะตามสัญญาณตวัดกลับขึ้นก็มีลุ้นนะ50 50นะครับ MACD ก็ขึ้นตัวนี้โอเค MTC น่าสนใจนะครับเห็นไหมภายใต้บรรยากาศไม่ดีมันก็ยังมีตัวที่พอจะเข้าได้อยู่นะครับแต่ต้องไปทำการบ้านกันต่อนะอันนี้เราแค่ไกด์ไลน์กันเฉยๆนะครับอ่านตามสัญญาณเทคนิคนะฮะลืมเลยตัวต่อไป OSP ไปแล้ว PTT PTT EP แล้ว PTGC ตระกูลปอมาละ PTT เป็นไงมายังมันหลุดแนวรับนะครับคือที่ผมวางตรงนี้แนวรับเนี่ยมันย่ำ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 อยู่เนี่ยนะครับโบรไปเอาพอดีเลยเห็นปะถ้ากลับตัวไม่ได้ถ้ากลับตัวไม่ได้ก็นะช็อตนี้เลยถ้าสั้นๆตรงนี้ช็อตที่1ช็อตที่2แถวนี้อ่ะดูฮะกลับตัวได้ไหมชิมากุไม่ต้องพูดถึงครับนะครับอ่ะไปยาวๆ EP เป็นไงอ่ะพอกันไหมโอ้ยเหมือนจะแค่เหมือนจ่านะยืนได้ไหมแล้วกลับตัวขึ้นไปนะครับกรอบสั้นๆแคบๆครับวางไว้ให้ก่อนต่อไป PTT GC ปังอยู่ในแนวนี้เหมือนกันนะฮะกรอบครับถ้าหลุดกว่านี้ก็ถ้าลงก็จะมาแนวรับแถวนี้ฮะเห็นปะเป็นชั้นๆเลยเป็นสเต็ปมองง่ายไหมฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage Esliman ด้วยนะครับต่อไป RATCH ตัวนี้ก็ดิ่งลงเรื่อยๆครับขอผ่านไปนะฮะจะพักตัวได้ไหมอ่ะปกติพักนิดเดียวแล้วก็ลงต่อเลยอ่ะนะครับสวัสดี SCB SCC สวัสดีสวัสดียกโลสูงขึ้นเนาะนี่เนี่ยฮะยกโลสูงขึ้นแนวรับแต่แนวต้านก็นะบริเวณนี้ครับกำลังจะชนแนวต้านละนะแต่ภาพรวมก็ไม่ได้แย่นะครับโอ้โหคือยังไงดีล่ะคือยังไงดีคือก้อนเมฆตัดก็จริงนะฮะแต่มันอยู่ในระนาบเดียวกันเลยอ่ะเอาข้อจริงเนี่ยผมว่าถ้ามันเริ่มเบรกทะลุแนวต้านได้ผมว่าก้อนเมฆมันก็จะเริ่มดูดีอันนี้ค่อยตามก็ยังทันนะครับมันตัดแบบว่าเอ้าก็ระนาบเดียวกันซะอีกนะฮะอ่ะดูต่อไปนะสวัสดก็สามารถอยู่ในหุ้นที่ติดตามได้นะครับมันไซด์เวย์นิดนึงอ่ะเนาะถ้าเบรกขึ้นไปได้นี่สวยกว่านี้นะครับสวัสดแล้วอะไรนะ SCB ป่ะกรอบบริเวณนี้นะครับ อยู่อย่างเงี้ยสำหรับ SCB นะครับต้องเบรกทะลุให้ได้ครับเพื่อจะทำให้ภาพโอเคขึ้นนะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดคุณมาโฟกัสสนใจช่วงเนี้ยสมมติเข้าซื้อนะครับแล้วมันยังไม่ผ่านเนี่ยโอกาสที่มันจะลงมาแนวรับอีกครั้งหนึ่งก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้มันเบรกก่อนแล้วยืนได้บนแนวรับเนี่ยมันก็จะไปช็อตต่อไปก็คือบริเวณนี้ครับมันจะดูดีกว่านี่คือเป็นคอนเซ็ป
แผนที่เราวางไว้นะครับเพราะฉะนั้นชนเดลต้าเราจะไม่ค่อยจะเข้าซื้อนอกเสียจากว่าคุณอยากเล่นสั้นจริงๆคุณก็ไปโฟกัสไทม์เฟรมที่เล็กลงก็ว่าไปนะอันนี้คือเรามาดูไทม์เฟรมเดย์เนาะดูภาพรวมใหญ่เป็นหลัก SCCชนปิดวันศุกร์แท่งแดงยาวซะงั้นนะฮะแนวรับก็บริเวณนี้ครึ่งทางก็ตรงนี้ฮะกรอบวิ่งประมาณนี้สำหรับ SCC นะครับหุ้นใหญ่ด้วยแดงเลยนะฮะก้อนเมฆก็ออกจะไซด์เวย์ด้วยประมาณนี้ฮะไซด์เวย์ออกข้างไป SCCต่อไปที่แคปหลุดไหมอ่ะหลุดแล้วเนาะจากแนวรับเป็นแนวต้านแล้วฮะต้องเบรกขึ้นมาทะลุขึ้นมาให้ได้ครับถึงจะโอเคดูดีนะครับต่อไปทิสโก้ทิสโก้ทรงโอเคนะครับทรงโอเคเพราะว่ายืนแนวรับได้ตั้งแต่ตรงนี้ละนะครับแล้วก็ทะลุแนวต้านแล้วก็ยืนทรงๆอยู่ตัวอิชิโมกุก็ขี่ต้นเมฆมาเนี่ยครับกำลังขี่ต้นเมฆมา1สัปดาห์ละถ้าขึ้นต่อได้อีกจะดูดีนะนะฮะถ้าเบรกทะลุแนวต้านยืนแบบดีๆอ่ะฮะตัวก้อนเมฆมันก็จะเนี่ยฮะค่อยๆ ขึ้นแล้วมันก็จะคล้ายๆเป็นกลับตัวแบบชัดเจนนะครับเนี่ยแต่ถ้าเนาะไม่เป็นใจเนี่ยหลุดมาอีกอ้าวสวยก้อนเมฆมันก็ออกแนวไซด์เวย์ข้างๆไปเนี่ยครับเวลาอ่านค่าก็ประมาณเนี่ยนะครับเราก็ประเมินสถานการณ์กันไปนะครับทิสโก้แล้วก็TMB TOA Top TMB หุ้นกลุ่มธนาคารก็คล้ายๆกันหมดนะครับออกไซด์เวย์ดาวฮะลงแบบค่อยๆลงฮะป้านออกไปข้างๆนะครับ TMB คือประมาณว่าซื้อถือไว้มันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะฮะมันก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันก็ค่อยไหลทีละนิดทีละนิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าเนี่ยมันต้องแนวประมาณว่ามันยืนได้แล้วมันค่อยๆยกโลสูงขึ้นเนาะค่อยๆยกโลสูงขึ้นอ่ะผมสมมุติให้ดูอ่ะตัวหนึ่งคือพอมันไหลแบบเนี้ยฮะถ้าอยากให้มันดูดีสมมุตินะฮะสมมุติว่าตรงเนี้ยมันเริ่มยืนได้มันควรจะยกโลแบบเนี้ยแล้วเราค่อยเข้าซื้อแถวๆเนี้ยมันจะสบายใจกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติบอกว่าเอ้ยมันลงมาแล้วฉันเนี่ยอย่างตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าคุณซื้อเนี่ยนะครับมันเหมือนว่ามันเหมือนจะรับได้ละแต่ท้ายสุดมันลงต่อเห็นมั้ยมันลงต่อมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะเราไม่รู้จุดต่ำสุดหรอกเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วโอเคป่ะอย่าให้เป็นแบบนี้นะครับแต่เอาจริงอนาคตก็ไม่ใช่เป็นภาพนี้นะเราแค่คาดการณ์ว่าระวังแนวรับไว้นะครับดูซิมันจะหลุดไหมถ้าหลุดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครเข้าซื้อสมมติใครเข้าซื้อแถวๆแนวรับแล้วหลุดสิ่งที่คุณทำคืออะไรครับต้องขายออกจบไหมนะฮะต้องขายออกแสดงว่ามันจะลงต่อแล้วก็หนีก่อนนะครับคอนเซปต์ประมาณนี้ต่อไป TOA แล้วก็ท็อปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะตรงเนี้ยมันย่ำๆอยู่แล้วมันหลุดซะงั้นนะครับแนวรับถัดไปก็จะอยู่บริเวณเนี้ยนะครับกระจุกบริเวณนี้นะครับชิโมกุมันไม่ได้บอกอะไรอยู่แล้ว TOA แล้วก็อะไรนะอ้าวลืมเลย
ขอชำเลืองดูแป๊บหนึ่งออท็อปท็อปตรงนี้เนี่ยครับตรงเนี้ยฮะเริ่มโลยกสูงขึ้นเฮ้ยเหมือนจะดูดีแต่ดันเนี่ยไม่ผ่านแนวต้านเห็นไหมฮะไม่ผ่านแนวต้านแล้วก็ลงมาพอลงมาจุดไหนก็แนวรับเดิมก็บริเวณนี้นะครับผมถึงบอกว่าบางทีอยู่แถวๆชนแนวต้านเนี่ยเราอาจจะไม่รีบพิจารณาเข้าซื้อฮะอันนี้พูดถึงทำเฟรมเดย์นะย้ำก่อนทำเฟรมเดย์ไม่พิจารณาเข้าซื้อเพราะอะไรพอซื้อแล้วเนี่ยพื้นที่ในการจะทำกำไรคุณเนี่ยนิดเดียวแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปก็จบเลยนะครับสำหรับอยากจะเล่นสั้นๆในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันเริ่มมีแท่งเขียวเราก็ลุ้นไปสมมุติคุณเข้าแท่งนี้เออแนวรับแหละแล้วก็แนวต้านเสร็จแล้วตรงนี้คุณขายคุณทำกำไรได้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณซื้อไปแล้วมันหลุดโผล่มานะครับเหมือนอย่างช็อตเนี่ยซื้อตรงนี้แท่งเขียวนะซื้อถือไปแล้วมันหลุดตรงนี้ต้องขายนะวางแผนดีๆซื้อตรงไหนจะไปขายตรงไหนผิดทางคัดลอสตรงไหนนี่คือแผนการเล่นสั้นนะครับส่วนแผนของการถือกิ้งคำใหญ่ยังไม่ได้บอกอะไรนะฮะยังไม่ได้บอกอะไรต้นทางให้เข้านะครับจบท็อปแล้วก็ True TTW มาถึงปลายทาง True น่าจะยังไม่สวยนะสำหรับหุ้นกลุ่มสื่อสารนะไหลลงเรื่อยๆเลยไม่โฟกัสละกันนะครับ TTW ไหลยาวเหมือนกันแนวรับโลเดิมเลยเนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับต่ำสุดไว้ตรงนี้จะพักได้ไหมหรอตอบไม่ได้ครับถึงแม้จะมีแท่งเขียวก็จริงนะฮะผ่านTTW แล้วก็ TU โอ้ชนแนวต้านไม่ผ่านเห็นไหมอดีตก็มีแนวต้านอยู่ปึ๊บกรอบมันก็ประมาณนี้ฮะคุณจะเอาตรงนี้เป็นแนวต้านก็ได้นะครับแต่ผมแถวเนี้ยมันดูมีนัยยะกว่านิดนึงไม่ต่างกันหรอกผมว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะถ้าจะเอาแนวต้านบริเวณตรงนี้แต่เพิ่นที่ผมตีตรงเนี้ยเพราะว่าบริเวณนี้ฮะเห็นมั้ยครับมีนัยยะมากกว่าเลยตีเพราะฉะนั้นภาพตรงเนี้ยคือยังไม่ต้องทำอะไรอ่ะให้มันลงมาแนวรับแล้วยืนได้ก่อนค่อยว่ากันอิชิโมกุก็คงไม่ได้บอกนะครับเห็นไหมตรงอยู่นะตรงจุดนี้ชิโมกุให้เข้าซื้อตั้งแต่เบรกโอเคปุ๊บให้เข้าซื้อตรงนี้ใครที่ถืออยู่ก็ยังไม่ต้องขายฮะยังไม่มีสัญญาณให้ออกถึงแม้หลุดเส้นเขียวก็ตามอันนี้สัญญาณอิชิโมกุถ้าขี่เมฆไปแล้วหลุดเส้นเขียวเพื่อความสบายใจจะแบ่งขายหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะกินให้ครบเนี่ยมันจะต้องหลุดเมฆนะครับตรงนี้สัญญาณยังให้เกาะเมฆอยู่นะครับที่อยู่คือผ่านช่วงที่ให้ซื้อกินคำใหญ่มาแล้วนะครับก็คือซื้อแถวๆนี้แหละนะครับซื้อแถวๆนี้แหละเนี่ยซื้อตรงนี้นะครับแต่ถ้ามองด้วยแนวรับแนวต้านนะครับนี่คือชนไม่ผ่านนะครับอาจจะขายตรงนี้ไปแล้วก็คือสั้นๆไปก็ว่าไปนี่คือเทคนิคนี่คือแผนที่คุณวางด้วยเครื่องมือตัวไหนนะเข้าออกก็ตามนั้นนะมันไม่มีอันไหนที่แบบว่าถูกต้อง 100% ทั้งหมดหรอกนะฮะลองดู VGI แล้วก็ WHA โอ้แนวรับอยู่เรื่อยนี้นะครับไซด์เวย์เหมือนกันอิชิโมกุนี่ตรงนี้น่าสนใจเห็นไหมฮะ
กลับขึ้นมาได้ก็จริงฮะให้เข้าซื้อแล้วก็จริงครับแต่ท้ายสุดหลุดก็ต้องขายตามสัญญาณเนาะเออเป็นตัวอย่างที่ดีฮะเนี่ยครับไหนขอแม่งมันบางนิดนึงเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็จริงครับมันสัญญาณบอกให้ซื้อเนี่ยขึ้นมาก็จริงแต่ท้ายสุดมันหลุดเนาะมันหลุดก็ต้องโอ้ MACD ก็สอดคล้องนะทำท่าจะขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็ลงก็ต้องขายตามระเบียบตามระบบก็ว่าไปนะครับเนี่ยแหละเรียกว่าการเล่นแบบมีแผนนะฮะผิดแผนก็ต้องหนีนะครับตัวสุดท้าย WHA แล้วโอ้โหคลิปนี้เรามากันเป็นชั่วโมงทีเดียวนะครับลงรายละเอียดให้นะครับหลุดเอาหลุดแนวรับไปแล้วหลุดแนวรับไปแล้วนะครับแนวรับสำคัญด้วยนะแถวนี้นะครับลงไปก็ผมว่าแถวนี้เลยชิโมกุก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่ามันลงไงมันหลุดเนี่ยฮะตาม MACD เลยหัวทิ่มเลยนะครับเป็นไงฮะโอ้โห1ชั่วโมงนะครับลองดูผมอยากให้เพื่อนๆนะครับอยากให้เพื่อนๆลองดูแล้วแต่ละตัวไปฮะถือว่าเรียนไปพร้อมๆกันอะนะครับแล้วก็ดูติดตามหุ้นไปพร้อมๆกันก็จะพอให้เห็นภาพนะครับตัวไหนกรอบแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะอยากจะเล่นสั้นตัวไหนอยากจะเริ่มซื้อเก็บสะสมก็ดูอิชิโมกุก็ดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่เลย 90% ยังไม่มีสัญญาณเลยมีตัวหนึ่งมั้งอะไรเดี๋ยวลองไล่กลับไปย้อนดูผมว่าเหมือนคุ้นๆว่าให้เริ่มจับตาดูนะฮะก็เป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคที่เพื่อนๆสามารถเอาไปทำการบ้านต่อดูหุ้นที่สนใจแล้วลองเปิดกราฟวางกรอบแนวรับแนวต้านนะครับโดยคอนเซ็ปต์ที่ว่าถ้าให้มันเริ่มโอเคเนี่ยโลมันจะต้องค่อยๆยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นนะครับการที่ราคาไปถึงแถวๆแนวต้านนะครับเรายังไม่เข้าจังหวะที่จะรีบเข้าซื้อเพราะอะไรฮะมันอาจจะไม่ผ่านนะครับเราจะเป็นลักษณะว่าให้มันทะลุก่อนนะครับหรือลงมาแนวรับอีกครั้งแล้วรับอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่ายังตีแนวรับแนวต้านไม่เป็นดูตัวอย่างฮะนี่ก็ตัวอย่าง50ตัวก็น่าจะพอให้เห็นไอเดียนะครับและถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมแคปเป็นรูปภาพให้แปะโพสต์ใน Facebook Fanpage Isley Man นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆนะครับแล้วให้เพื่อนๆกดติดตามด้วยบอกเพื่อนคนอื่นๆด้วยนะฮะกดติดตามช่องนะทุกสัปดาห์ผมจะมีคลิปนี่แหละสรุปให้นะครับสรุปให้ว่าหุ้นใน50ตัวของตลาดนะฮะ50ตัวชั้นนำเนี่ยทิศทางเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถือว่าเรียนรู้เทคนิคอลไปในตัวด้วยเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ